ุกทีที่พูดถึง Nissan Kicks e-Power จะรู้สึกว่าเราใช้เสียงแบบเหมือนคนตั้งใจอะพี่กวงยังไงเหมือนคนที่แบบจริงจังนะแบบเฮ้ยจริงคนจริงจังรู้ตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งบุคลิกจริงถ้าเทียบกับการที่เอาชื่อเพลงมาคุยกันชั่วโมงที่แล้วไม่น่าใช่ดูคนละคนเลยคนอะไรคุยชื่อเพลงไปเรื่อยเปื่อยคุยชนิดที่เจฟซาเตอร์ถ้าได้ยินเนี่ยไม่นึกว่าพูดถึงเพลงน้องเขาเลยอ่ะใช่เพลงผมหรือเปล่านะถูกต้องนะคะจะนึกว่าอันนี้เพลงใครวะพี่เขาพูดถึงเพลงอะไรนะก่อนที่เราจะลืมฝันเราไปตีเป็น16กับ1เพราะว่างวดที่แล้วมีคุณผู้ฟังตีฝันของเราตีความละเมอหรือความไม่แน่ใจถูก1คนถูกว่าลงว่า66ถูกไหมคะใช่ครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันมีของตกที่บ้านออกแล้วอยู่ของตกที่บ้านอยู่ของก็ตกแล้วตกซ้ําๆเคยของตกซ้ําๆป่ะพี่กวงคุณผู้ฟังสมมติเราวางของแล้วมันก็ไหลตกวางของแล้วมันก็ตกเอาขึ้นมาอีกแป๊บมันก็ตกแล้วแป๊บในที่นี้ไม่เกิน2นาทีตกไม่เกิน2นาทีตกสิ่งที่พูดออกมาจนทนไม่ไหวรู้ไหมพูดอะไรมีกุมารเนอะอันนั้นแหละอันนั้นถ้าเขาตอบว่ามีอ่ะคราวนี้มนน่ะใช่ป่ะถ้าเขาตอบว่ามีจ้ะอย่างเงี้ยให้ทำไงถ้าถามต่อน้ำแดงไหมคะอย่างเงี้ยเออทำไมกุมารถึงกินน้ำแดงคุณผู้ฟังมีความรู้ไหมคุณผู้ฟังอ่ะรู้ทุกเรื่องทำไมกุมารถึงกินน้ำแดงไหนตอบสิคุณผู้ฟังทั้งเราก็ไม่ใช่กุมารใช่ไหมก็ใช่ถ้าเราเป็นกุมารแล้วไม่มาจัดรายการกันหรอกและเดี๋ยวถ้าเกิดได้ยินเสียงคนตอบชอบไม่ใช่เราสองคนแล้ว คงกุมารแล้วนะ ก็มีใครเคยตอบได้ไหมคุณผู้ฟังไม่ต้องเปิด Google นะ อย่าหา เอาความรู้รอบตัวไหนว่ามาซิว่าเวลาที่ให้กุมารดื่มน้ำอ่ะทำไมเราต้องบอกว่าน้ำแดงใช่ป่ะหรือไหว้ตามสารตายายอ่ะก็จะน้ำแดงจริงทำไมถึงไม่ห่วงตายายเป็นเบาหวานกันหรือปู่หรือสีที่เราถวายน้ำแดงกันเห็นป่ะน้ำแดงแฟนซีหน่อยก็เป็นน้ำส้มครับซึ่งก็ไม่ใช่น้ำส้มคั้นนะใช่น้ำส้มน้ำส้มขวดเนี่ยน้ำอารมณ์นี่แหละใช่ไหมหรือบางทีก็มีน้ำเขียวครับจนฝรั่งจะแวะกินอยู่แล้วก็คือน้ำสีต่างๆถูกฝรั่งนี่ก็จะแวะกินนึกว่าเป็นร้านช็อปเล็กๆแวะให้ดื่มได้ซึ่งก็ไม่ใช่1สร้างความสับสนให้ฝรั่ง2ไม่เกรงใจตายายว่าเป็นเบาหวานเหรออ้าวถูกไหมใช่แต่ถ้าเราถวายอาหารคลีนให้ตายายคิดว่าตายายจะพูดว่าอะไรไม่โอเคอ่ะอย่างนี้เนาะคลีนนะแม่อร่อยหรอกลูกอย่างนี้ป่ะขออะไรก็จะไม่ได้เอานะเพราะว่าไม่ถูกปากป่ะใช่ครับเพราะว่าคนรุ่นเก่าอ่ะเขาต้องโตมากับกะทิเป็นกะทิเค็มเป็นเค็มเผ็ดเป็นเผ็ดป่ะถูกแต่ถ้าเกิดบ้านไหนเป็นบ้านคลีนอ่ะถวายอาหารคลีนนี่ก็ยุ่งเลยนะอ่ะคุณผู้ฟังเอาความรู้ที่ไหนมาบอกว่าเขาบอกว่าเหมือนเลือดว้ายทำจริงทำจริงสมัยก่อนบูชาด้วยเลือดนั่นมันบูชายันไม่ใช่หรอสมัยก่อนบูชาด้วยเลือดแล้วตอนนี้อะแดปเป็นน้ำแดงโอ้โหจากคนกินคาวอ่ะเจ้าแม่กาลีเป็นกินหวานเลยนะก็ดีนะเทินจากคาวเป็นหวานก็ดูเบาดูซอฟเลยนะแต่ตายายจะกินเลือดทำไมอ่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถามไม่ได้ควรประสาทนะใช่ป่ะเราก็ไม่รู้อ่ะนะพี่คงเนาะว่าเหตุผลใดคุณผู้ฟังบอกว่ากุมารเปรียบเป็นโหราศาสตร์ของไทยถือว่าเป็นดาวอังคารกับพระเกศครับอ๋อไปกันใหญ่แล้วเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นชอบกินของหวานน้ำแดงน้ำเขียวหรือน้ำที่วัยรุ่นเขาชอบกินกันชอบกินขนมแต่กินไม่เยอะกินเรื่อยๆชอบสนุกชอบขี้เล่นชอบมีของเล่นครับอันนี้คุณผู้ฟังบอกมานะซึ่งถ้าเป็นของที่เด็กวัยรุ่นชอบตอนนี้ไม่ต้องถวายชานมไข่มุกกันเหรอกับให้กุมารจะเปลี่ยนเป็นชานมไข่มุกไหมหรือยังไงเป็นบิงซูชานมใช่แต่บิงซูไม่ละลายแล้วเดี๋ยวมดขึ้น ชานมไข่มุกมันจะมีโบบ้าใช่ไหมใช่ครับมันก็จะรู้สึกเคี้ยวหนุบหนุบกุมารอาจจะแฮปปี้ป่ะแต่ต้องเป็นถ้วยเล็กนะถ้วยใหญ่เดี๋ยวจะใหญ่เกินตัวกุมารไม่ได้กวนประสาทนะแต่อันนี้ไม่รู้จริงๆว่าทำไมถึงเป็นน้ำแดงถูกไหมพี่กวงใช่ครับเราก็ไม่มีความรู้จริงๆอะว่าสิ่งนี้คืออะไรนะผู้ฟังบอกว่าหัวข้อนี้หายเครียดจากงานเลยค่ะมาคิดเรื่องนี้ค่ะมาคิดกันดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้ต้องถวายน้ำแดงกุมารน้ำหวานแล้วก็ไม่เห็นมีใครถวายเป็นเฮบูบอยนะเพราะน้ำขวดง่ายกว่าเปิดขวดเปล่าถวายเปิดกระป๋องต้องไปชงมาอีกใช่ไหมเฮบูบอยเกิดหวานไม่เท่ากันรสชาติไม่เท่าเทียมมันก็จะลำบากเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสายมูอ่ะน่าจะตอบได้ว่าทำไมเขาถึงเลือกน้ำแบบนี้ป่ะพี่กวงใช่ครับน่าสนใจจะตายนะคะคุณผู้ฟังใดๆเหล่านี้บางทีเราต้องรู้เราจะไปถวายเราต้องรู้ก่อนป่ะไม่ใช่ถวายตามๆกัน
เราต้องรู้เหตุและผลดิจริงเหรอส่วนมากก็ถวายตามๆกันนะก็นี่ไงเพราะเราทำอะไรตามๆกันเราเลยไม่รู้ว่าทำอย่างนี้เพราะอะไรผลที่แท้จริงคืออะไรแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องพอเราไปถามเราเด็กเคยเป็นแม่เด็กๆทั้งหลายเนี่ยถามผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่จะตอบว่าอะไรทำไปเถอะนะเออไม่ต้องรู้หรอกนะเขาทำกันมาเนี่ยแล้วเด็กก็จะโตมาแบบจำแล้วก็อึดอัดเขาไม่มี creativity ใช่ครับเพราะเมื่อเขาสงสัยเขาจะถูกบล็อกกรอบของคำตอบป่ะถูกครับไม่ใช่ถูกบล็อกกรอบคำตอบว่าถูกห้ามคืออย่างนี้เลยนะห้ามกระทั่งสงสัยมันไม่ได้นะคะมันไม่ได้ถ้าเราไม่รู้เราก็แค่บอกเราไม่รู้แล้วไปหาคำตอบด้วยกันใช่ใช่ใช่หรือเปล่าชวนกันสิหรือกระทั่งว่าทำไมเราจะต้องถวายข้าวพระพุทธพระพุทธตื่นมากินหรือใครกินข้าวพระพุทธที่หมดไปเวลาเราถวายข้าวพระเราถวายเสร็จปุ๊บเอาลงมากินเลยได้ไหมหรือถวายไปเนี่ยเราไม่กินแต่ทำไมดูข้าวแห้งแกงแห้งลงท่านต้องฉันแน่เลยพระพุทธรูปฉันตรงไหนก่อนถ้าพระพุทธรูปบ้านไหนฉันข้าวเนี่ยฉันว่าไม่ใช่พระพุทธรูปแล้วแกต้องไปดูหิ้งละว่ามีแมงสาบหรือมีหนูหรือมีอะไรและแน่นอนสิ่งหนึ่งคือระเหยใช่ครับถูกป่ะสิ่งหนึ่งคือระเหยป่ะพี่บอกเพราะอากาศมันก็ตั้งไว้มันก็ต้องระเหยป่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะไม่ได้ว่าไม่ได้ลบหลู่กันถูกไหมแต่ทำเพื่อความสบายใจแต่จะมาบอกว่าพระพุทธกินข้าวเนี่ยไม่น่าใช่หรือป่ะพระพุทธไม่น่ากินข้าวนะใช่ครับพระพุทธเป็นสำลิดบ้างเป็นปูนบ้างไม่น่าฉันข้าวเพราะท่านไม่มีกระเพาะหรือเปล่าแต่มันเป็นความที่เราอยากจะนำสิ่งดีๆในของแต่เช้าแต่ละวันเราอยากทำกุศลก่อนเราก็เลือกทำให้กับคนที่เป็นบุคคลที่น่าเคารพพระพุทธรูปจึงเป็นตัวแทนของความน่าเคารพนั้นก็คือพระพุทธเจ้าป่ะถูกไหมมันเหมือนเช้าตื่นมาได้ทำกุศลก่อนคนโบราณก็ถึงตักข้าวทัพพีแรกถวายพระตักอาหารอันแรกถวายพระเขามักจะทำแบบนั้นก่อนเสมอนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่คุ้นชินกันมาตั้งแต่เด็กสงสัยแต่ไม่ค่อยได้คำตอบคุณผู้ฟังบอกว่าน้องกุมารชอบแดงใบเล่ครับหืมสมัยก่อนแดงใบเล่เขาดังกุมารเกิดทีหลังแดงใบเล่อีกเหรอคะอ่ะชอบจังแต่ก็มีสิทธิ์ก็อาจจะเป็นกุมารยุคนั้นหรือเปล่าเอ้ยหรือถ้ากุมารชอบกรีนสปอตตอนนี้ทำไงอ่ะหาตรงไหนอ่ะหายากซะด้วยแล้วถ้ากุมารชอบเมาเทนดิวอ่ะโอ้แล้วถ้ากุมารไปที่ซาสีเขากลับมาทำแล้วแต่ตรงไหนหาซื้อยากอีก อย่าอุตริถวายอะไรที่มันอนาคตจะไม่มีครับเพราะว่าถ้ากุมารฝังใจแล้วไม่ได้อย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องป่ะต้องไปดีลกันใหม่อีกโอ้ยากต้องสอนให้กุมารกินใหม่นะคะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการกินถูกไหมคะแต่ถ้าเรื่องของการใช้และเตะฟุตบอลค่ะครับคุณรู้สึกว่าทีมของคุณคือเป็นยังไงคะ Very good ครับโอ้โหผลงานดีไหมคะดีครับเพราะคุณคือลิเวอร์พูลแน่นอนใครที่เป็นแฟนบอลทีมลิเวอร์พูลนะคะเมื่อก่อนเขาก็ต้องคุยกับพวกเดียวกันแต่วันนี้เขาคุยกับลูกค้าผลิตภัณฑ์เป็ดได้แล้วใช่แล้วเพราะฉะนั้นกวงกับอ้อมจะคุยกันได้เพราะอ้อมเป็นลูกค้าเป็ดครับกวงเป็นลูกค้าลิเวอร์พูลครับสองคนรวมกันโป๊ะเข้าให้พลาดไม่ได้กับแคมเปญนี้นะคะผลิตภัณฑ์เป็ดร่วมกันกับทีมลิเวอร์พูลค่ะแจกแบบจัดเต็ม9สัปดาห์มูลค่ารวมกว่า 638,000 บาทเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เป็ดครบ99บาทไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็ดโปรเป็ดพิงค์ที่มีพลังทำความสะอาดและขจัดคราบสูงหรือเป็ดไมเซล่าที่ขจัดคราบได้โดยไม่ต้องไม่ทำลายพื้นผิวเพียงเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเอาวะมีสิทธิ์ละอ้อมเป็นทางเลือกที่ดีรางวัลที่1บอลทองคำนี่นะอ่านเหมือนบ่นกับตัวเองเลยเพราะอยากได้รางวัลที่1บอลทองคำหนัก5บาทและเสื้อนักเตะทีมลิเวอร์พูลในกรอบรูปพร้อมลายเซ็น1รางวัลมูลค่า 217,000 บาทที่แรกกำลังจะบอกกวงว่ากวงก็เอาทอง5บาทแล้วกวงเอาเสื้อไปแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าดูเสื้อจะแพงใช่ใช่ครับดูตอนนี้เสื้อจะแพงอ้อมคิดว่ากวงอาจจะให้เอาทองไปแล้วเอาเสื้อมาอ้าวไงกันนะครับเพราะว่าดูเสื้อจะดูไม่ถูกแล้วนะดูเพราะว่าเสื้อในกรอบรูปพร้อมลายเซ็นส่วนรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ Honda All-New Click 160 160รุ่น160นะคลิก160รวม2รางวัลมูลค่า 133,000 บาทส่วนรางวัลที่3เสื้อแจ็คเก็ตทีมลิเวอร์พูล LFCก็คือลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับฟุตบอลคลับถูกไหมคะใช่ครับไนกี้ฤดูกาล2023ถึง2024รวม30รางวัลมูลค่า 94,000 บาทและรางวัลที่4ชุดผลิตภัณฑ์เป็ด200รางวัลมูลค่า
1,700,000 บาทแค่ร่วมสนุกง่ายๆนะคะแอดไลน์ค่ะคุณผู้ฟัง S แอดก่อนนะแอด SCJTH_Liverpool เข้าไปกดลงทะเบียนพร้อมอัพโหลดใบเสร็จได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นของรางวัลจัดเต็มขนาดนี้ต้องรีบไปซื้อผลิตภัณฑ์เป็ดแล้วและแน่นอนดิฉันเป็นหนึ่งคนที่มีโอกาสเพราะอะไรใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วและกำลังจะหมดครับเพราะเราต้องขัดห้องน้ำถูกไหมคะเราก็ต้องใช้พวกเป็ดโปรเป็ดไมเชล่าอะไรยิงแล้วลิเวอร์พูลฉันยกให้เธอก็ได้ได้ครับทองฉันเอาเพราะทองตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ดีลครับดีลไหมดีลครับทองประมาณหมื่นเท่าไหร่สามหมื่นกว่าห้าบาทก็ตก150,000เอากวงเอาไม้เสื้อนี่พูดเหมือนคนถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วนะได้แล้วนะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเวลาคุณผู้ฟังซื้อลอตเตอรี่คุณคิดอะไรคุณจะซื้อว่าถ้าสมมติคุณถูกเลขท้ายสองตัวไม่เราต้องคิดว่าอะไรถ้าเราได้12ล้านถ้าเราได้18ล้านคนเราต้องคิดใหญ่แล้วไปให้ถึงค่ะ